งแล้วยุคโจรเขียวครองเมืองแล้วทุกวันนี้มันไม่ดีตรงไหนแผ่นดินก็สงบสุขไม่มีม็อบมากวนใจจะไปไหนมาไหนก็มีทหารคอยดูแลเก๋จะตายมีความสุขเข้าไปไม่ว่าจะดูหนังฟรีดูบอลฟรีคอนเสิร์ตฟรีมันก็ภาษีประชาชนทั้งนั้นแล้วยังไงผลงานของคณะคืนความสุขก็เป็นที่น่าพึงพอใจแก้ไขปัญหาที่ค้างคาได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำงานรวดเร็วแต่เผด็จการบอกว่าขาวสะอาดแต่ตรวจสอบไม่ได้แล้วมันจะต่างอะไรกับโจรในคราบตะกุนด้วยการภาพบุคคลและสื่อทุกประเภทวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะทำรงความสุขแห่งชาติหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นนั่นไงปิดกั้นเสรีภาพความคิดพวกคุมสื่อกรอกหูประชาชนด้วยข้อมูลด้านเดียวทั้งโททั้งสถิติก็บิดเบือนพวกข้าตัวเองนิรโทษกรรม